สวัสดีครับ AirPods Pro หูฟังไร้สายรุ่นใหม่ล่าสุดของ Apple มาพร้อมกับคุณสมบัติที่รอคอยกันมานานครับนั่นคือคุณสมบัติการตัดเสียงรบกวนรอบข้างวันนี้เราไปดูเทคนิคง่ายๆ6วิธีในการเปิดและปิดโหมดการตัดเสียงรบกวนกันครับซึ่งสามารถทำได้ง่ายๆทำได้ทั้งจาก AirPods Pro iPhone iPad Apple Watch หรือ Mac ได้ทันทีครับเราไปดูวิธีแรกกันเลยครับนั่นคือการเปิดและปิดจาก AirPods Pro โดยตรงวิธีนี้ง่ายมากๆเลยครับเมื่อเพื่อนๆใส่หูฟัง AirPods Pro ทั้งสองข้างเพียงแค่บีบก้าน AirPods Pro ข้างใดข้างหนึ่งค้างไว้จนได้ยินเสียงเตือนเบาๆจากหูฟังเท่านี้ก็เรียบร้อยง่ายสุดๆเลยครับวิธีที่2คือการปรับจาก iPhone หรือ iPad ครับเมื่อเพื่อนๆใส่หูฟัง AirPods Pro ทั้งสองข้างให้เปิดศูนย์ควบคุมขึ้นมาจากนั้นแตะค้างไว้บนแถบปรับระดับเสียงในหน้าจอการตั้งค่าเพิ่มเติมที่แสดงขึ้นมาเราก็สามารถแตะเพื่อเปิดหรือปิดการตัดเสียงรบกวนได้เลยครับวิธีที่3ยังคงเป็นวิธีที่ทำได้บน iPhone หรือ iPad นะครับในหน้าจอโฮมแตะไอคอนการตั้งค่าแตะบลูทูธจากนั้นแตะไอคอนรูปตัว i ทางด้านขวาของชื่อ AirPods Pro ในหน้าจอที่แสดงขึ้นมาเราสามารถแตะเพื่อเปิดหรือปิดการตัดเสียงรบกวนได้เลยครับวิธีที่4คือการสั่งงานผ่าน Siri ที่ทำได้ง่ายๆครับเพียงแค่พูดว่าสวัสดี Siri เปิดโหมดการตัดเสียงรบกวนง่ายๆแบบนี้เลยครับและถ้าต้องการปิดก็ให้พูดว่าสวัสดี Siri ปิดโหมดการตัดเสียงรบกวนเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็สามารถใช้เสียงในการควบคุมการใช้งานได้แล้วครับเหมาะมากๆโดยเฉพาะที่มือไม่ว่างหรือกำลังทำอะไรอยู่ครับวิธีที่5การเปิดหรือปิดผ่าน Apple Watch โดยขณะที่ฟังเสียงผ่านนาฬิกาของเราให้แตะไอคอน AirPlay ด้านล่างเมนูจะแสดงขึ้นมาเพื่อให้เราเปิดหรือปิดการตัดเสียงรบกวนได้เลยครับวิธีที่6การเปิดหรือปิดผ่านคอมพิวเตอร์ Mac ด้วยการคลิกไอคอนรูปลำโพงในแถบสถานะด้านบนจากนั้นในเมนูที่แสดงขึ้นมาแตะเลือก AirPods Pro ของเพื่อนๆครับแล้วแต่เลือกคำสั่งเพื่อเปิดหรือปิดโหมดการตัดเสียงรบกวนได้เลยครับทั้งหมดนี้เป็น6วิธีง่ายๆในการเปิดและปิดโหมดการตัดเสียงรบกวนของ AirPods Pro ที่เพื่อนๆสามารถนำไปใช้สั่งงานได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัวครับเพื่อนๆที่ใช้ AirPods Pro อย่าลืมไปใช้กันนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ